น้องเอาหมวกมาให้นะครับพ่อหนูมีใครทำตุ๊กตาแมวหล่นไว้ตรงเนี้ยมาดูดิลูกเนี่ยตุ๊กตาแมวเนี่ยไม่มีตุ๊กตาค่ะเนี่ยแมวจริงอันนี้คือแมวจริงเหรอ เดี๋ยวมันจะเหม็นเน่านะเนี่ยต้องรีบเอามันขึ้นนะเนี่ยดูดิตัวอื่นแล้วเนี่ยต้องรีบเอาขึ้นโดนอะไรตายอ่ะพอจะสันนิษฐานได้ไหมจมน้ำเออมีสิทธิ์จมน้ำตายเพราะแมวว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมชอบน้ำด้วยบอกมาเก็บมากู้ซากหน่อยนะกู้ซากแมวหน่อยนะคะดูดิโอ้น่าสารอ่ะโอ้แมวจริงเนี่ยอืดแล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วเนี่ยเพราะเอ็มว่าน่าจะมาจากสถานมาจากอันเนี้ยการที่ว่าเขาตกน้ำเขาเผลอตกน้ำอมเล็ดว่าไหมเพราะว่าแมวเนี่ยเขาว่ายน้ำไม่เป็นรู้ไหมแมวเป็นสัตว์ที่กลัวน้ำนะอมเล็ดรู้ไหมหมาไม่กลัวแต่หมาเออแต่หมาอาจจะว่ายน้ำเก่งกว่าแมวสยองไหมอมเล็ดเป็นคนที่รักแมวนะครับพอเจออย่างนี้อมเล็ดก็รู้สึกกลัวใช่เหรอตาหลุดเลยเหรอน้องเชเบตไหนหนอนตุ๊กตาแมวตุ๊กตาแมวแม่โอ้มาดูตุ๊กตาแมวตุ๊กตาแมวตายอ่ะโอ้โหแม่โอ้ตกใจเลยครับแม่โอ้เพิ่งเห็นใช่น่าจะจมน้ำตายแม่โอ้ตามันออกเลยนะเนี่ยพ่อเอ็มดูดูดิหนังกำลังลอกอ่ะใช่เขาอืดแล้วเขาตัวบวมแล้วก็เริ่มมีหนอนแล้วเห็นไหมอืดเลยแต่ไม่มีกลิ่นยังไม่มีกลิ่นต้องรีบกู้นะมีจะเหม็นมากเลยนะแม่อู้ขนลุกเพราะแม่อู้เข้าไปอึมานะครับระหว่างรอแม่อู้เราก็เจอตุ๊กตาแมวลอยน้ำนะใช่ตุ๊กตาแมวไหมฮะหนูก็จะดูอีกเหรอไม่เคยเห็นเลยไงออมเล็ตอันนี้ลืมหมวกนะครับน้องๆพนักงานที่ร้านเขาเอามาให้ใส่หมวกกันแล้วมีแดดแรงแล้วใส่หมวกแล้วไม่ใช่ไข่แมวเราลูกเขาอึขนาดนั้นไปเราไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเป็นคนอึต่อจากเขาหรือเปล่าน่ากลัวมากไปเดินไปไปแม่อุไปดีกว่าน่าสงสารแมวมากเลยนะน้องเชเวตเดินดีๆนะตกน้ำเป็นแบบแมวเลยนะครับอ้าวกระโดดเข้าไปเดี๋ยวพ่อเอ็มจับน้องเชเวตโยนลงน้ำดีกว่าม มาถ้าแมวตัวเล็กอะจมน้ำตายอะน่าสงสารจริงเนาะใช่เมื่อกี้ดูจากสภาพศพแล้วน่าจะเป็นแมวใหญ่แล้วนะแล้วก็อืดเข้าไปอีกก็ยิ่งใหญ่เข้าไปอีกนะเวลาเจอตอนมันตกน้ำคงไม่มีใครเห็นมันแหละใช่แล้วเคยไม่มีคนช่วยมันใช่ไหมเนี่ยตกลงไปอ๋อเจอดอกมะลิด้วยมะลิใช่ดอกมะลิกำลังอุ่มๆเลยไปแล้วมากินข้าววันนี้เราก็ได้มาเจอกับตุ๊กตาแมวด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับนะครับผมนี่เมื่อกี้เรามากินข้าวร้านอาหารนะไปจับมือน้องด้วยนี่เรากำลังจะข้ามถนนนะครับเพื่อจะกลับบ้านนะเรามากินข้าวที่บางขุนเทียนนะครับเพื่อนๆอมเล็ตวันนี้ก็ใส่หมวกกันแดดมาด้วยน้องเชเบตไม่มีหมวกเลยอะร้อนไหมคะแถวบางขุนเทียนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเป็นป่าชายเลนเยอะนะครับผมพอเป็นป่าชายเลนเขาจะมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าติดกับอ่าวไทยนะครับอันนี้เราก็ขึ้นรถจะมาแล้วครับอมเล็ตคะอมเล็ตได้เจอแมวแล้วอมเล็ดรู้สึกยังไงบ้างเป็นแมวเป็นสัตว์ที่อมเล็ดรักแล้วอมเล็ดเจอมันสภาพนี้อมเล็ดรู้สึกยังไงบ้างสงสารแล้ววันนึงถ้าอมเล็ดอ่ะเลี้ยงแล้วอมเล็ดดูแลมันไม่ได้แล้วมันก็ตายเงี้ยอมเล็ดจะเสียใจไหมเสียใจเพราะฉะนั้นเราไม่เลี้ยงดีกว่าเข้าใจไหมเอามาเลี้ยงก็เป็นเหมือนภาระเข้าใจไหมถ้าเราไม่พร้อมเข้าใจไหมคะต้องให้บ้านใหญ่ๆใช่ต้องมีคนช่วยดูแล้ววันก่อนเนี้ยมีแมวรถชนตายตัวทับตายใช่ไหมเพราะเราไม่มีซอยใช่หมาหรือแมวหมาถ้าเด็กดูแลไม่ดีมันก็ต้องตายแบบนั้นอีกใช่ถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ได้ใส่ใจมันตลอดเราต้องไปลงไปเรียนแล้วภาระพอไปเรียนก็ตกกับของพ่อแม่เมื่อเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรก็แล้วแต่เราต้องพร้อมดูแลมันตลอดเข้าใจไหมมีเวลาด้วยไม่งั้นพอมันตายไปเราก็จะเสียใจที่สำคัญอ่ะมันบาปด้วยใช่ไหมแม่วุ้ยใช่เลยโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็พาเด็กๆมาดูตุ๊กตาแมวใช่ไหมใช่ใช่ที่ไหนแล้วแมวตายใช่ไหมโอเคคลิปนี้พอเอ็มไปแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามเราจะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาเลยชี้ขับขอตัวลาก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย